จากหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่ตำบลห้วยแรงให้กับกลุ่มเป้าหมาย608จังหวัดตราดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดโรงพยาบาลตราดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราดจัดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุกโดยออกให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลห้วยแรงที่วัดบางปลือตำบลห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดโดยเป็นการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกเป็นจำนวน300โดสให้กลุ่มเป้าหมาย608ที่ประกอบด้วยผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว7โรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปขณะที่นางสรินยาประกอบผลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราดร่วมกันมอบข้าวสารบรรจุถุงพร้อมสิ่งของยังชีพรวมทั้งอาหารปรุงสำเร็จรูปให้กับประชาชนที่เข้าบริการการฉีดวัคซีนในครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีอสม.ในพื้นที่ตำบลห้วยแร้งปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าที่โรงพยาบาลตราดเจ้าที่สาธารณสุขอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีกด้วยสำหรับการจัดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุกนอกพื้นที่ในครั้งที่2ของโรงพยาบาลตราดในครั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องการเดินทางมารับวัคซีนนอกเหนือจากการฉีดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่หน่วยฉีดวัคซีนหลักที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนาวาอากาศเอกอิทธิพลเพชรรามรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้กับเกษตรกร38ตำบลในจังหวัดตราดโดยมีนายชยุทธทักฤทธนนทแก้วเกษตรจังหวัดตราดเป็นผู้แทนเกษตรกรเข้ารับเมล็ดพันธุ์พระราชทานซึ่งจังหวัดตราดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดโดยมีฝ่ายทหารเข้าร่วมที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดสำหรับพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากพันธุ์เพชรสิริเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ100ปีพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพชรสิริโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชโดยมีพันธุ์พืชพันธุ์ดีผลผลิตที่มีคุณภาพทนทานต่อโรคและแมลงเพื่อให้เกษตรกรและราษฎรนำไปเพาะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนช่วยลดการจ่ายในครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งเกษตรกรและราษฎรยังสามารถเก็บสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ปลูกในรุ่นต่อไปเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติในการนี้สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพชรสิริให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดนำมามอบให้กับเกษตรกรราษฎรจึงได้จัดให้มีพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้ขึ้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบสิ่งของพระราชทานหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในจังหวัดตราดที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนเพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ห้องโถงอาคารสารกลางจังหวัดตราดนายพิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเป็นหน้ากากอนามัยจำนวน 2,880 กล่องให้กับนายอำเภอหรือผู้แทนทั้ง7อำเภอของจังหวัดตราดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เ
เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดตราดสำหรับใช้ในการป้องกันและลดการเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ทั้งนี้กรรมการบริธีราชประชานุเคราะห์นายพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดตราดนายอำเภอที่เข้าร่วมพิธีต่างปราปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภ์แห่งมูลนิธิราชประชาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่พระองค์ทรงห่วงใยและดูแลความเป็นห่วงบรรยายของประชาชนให้สามารถผ่านความทุกข์ยากเดือดร้อนในเบื้องต้นไปได้สำหรับโครงการครูช่วยครูนั้นสกสกส่วนกลางนะครับได้มีนโยบายให้กับสกสกจังหวัดนะครับในการดูแลข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วก็เจ็บป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับในจังหวัดของเรานั้นเท่าที่เราสำรวจมีจำนวนข้าราชการครูที่อายุมากแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้อยู่เป็นจำนวนมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคณะกรรมการดำเนินการก็ได้พิจารณาคัดเลือกมาจำนวน20ท่านนะครับเพื่อดำเนินการในโครงการคำนี้ครับผมปาเจราจริยาโหนติงคุณุตตรานุสาครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีเรียบเรยครูไว้ว่าเต็มเรือ
ไม่รู้
คะเป็นสุขเป็นสุขนะคะทางโมทางยินดีมากค่ะให้ดูดูแลนะคนก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกทีขอบุญสนบุญบารมีส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็นครูมีบุญคุณจะต้องเทิดทูนเอาไว้เมื่อกล่าวท่านสอนสอนเราปกป้องให้เราไม่เว้นบอกให้รวยให้รวยเลยดำในรวยเป็นเศรษฐีไหมเพราะคุณที่สร้างวัดน้ำเจ็มใสแต่ว่าใครนกใครเรียบเรยครูไว้ว่าเป็นเรือจางถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทางมีใครในบ้านแนะนำแนวทางยังครูคุณเคยทำมาตั้งแต่บ้านใดเรายกให้ท่านตั้งใจหากรักเคารพคุณท่านและตันอยู่โรคและภัยยามครับ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 ปาเจร
จริยาโหนติงกุณุตตรานุสาสกาข้าขอประนตน้อมสักการบูรพคณาจารย์ผู้กอบเกิดประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชาThank you.